ำหรับเกมที่เกมแรกนะครับสำหรับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเกมที่ถ้าบอกสำหรับเกมก็ถือเป็นเกมที่น่าผิดหวังนะครับเพราะเราถือว่าเราโอกาสที่เราจะได้ประตูขึ้นนำผู้ต่อสู้เนี่ยโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยมีมากเลยทั้งครึ่งหลังด้วยแต่เราไม่เป็นสกอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่เราเสียจุดโทษก็เลยทำให้น้องๆต้องเดินขึ้นมาเล่นในแดนบนมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียมีพื้นที่ในการโอกาสก็ถือว่าเป็นเกมของทุกคนแล้วก็ต้องขอชมทีมออสเตรเลียด้วยว่าเขาสามารถเล่นได้ดีนะคะโดยเฉพาะเล่นเหมือนเกมรับนะคะก็ถือว่าเราเจอทีมที่ดีสุดนะคะคิดว่า